ต่อจากคลิปที่แล้วเราได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีมน้องใหม่ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีกในฤดูกาลหน้าอย่างโยโกฮาม่า FC กันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรืออยากสนับสนุนเราก็ติดต่อได้จากไลน์แอดด้านล่างเลยครับคลิปนี้ก้าวสามขาจะพาไปทำความรู้จักกับนักเตะที่เป็นตัวหลักสำคัญของทีมในการพาทีมเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่เจลีกได้สำเร็จเจ้าของตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดของศึกเจทูลีกเขาคนนั้นก็คือโคกิโอกาวะโคกิโอกาวะเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1997ที่เมืองคานางาวะประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง186เซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าปัจจุบันสวมเสื้อหมายเลข18ให้กับโยโกฮาม่า FC โคกิเริ่มต้นในเส้นทางฟุตบอลโดยเป็นนักฟุตบอลตัวแทนให้กับโรงเรียนมัธยมโตโกและเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมเขาก็เข้าสู่เส้นทางฟุตบอลระดับอาชีพกับจูบิโลอิวาตะในวัยเพียง19ปีโดยได้สัมผัสเกมระดับอาชีพไปทั้งหมด13นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลแรกของเขาและในฤดูกาลถัดไปโคกิก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นบ้างในฐานะตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่โดยลงเล่นไปทั้งหมด10นัดยิงได้4ประตูรวมทุกรายการก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆและกลายมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในที่สุดโดยอยู่ค้าแข่งกับจูบิโลอิวาตะไปทั้งหมด6ปีด้วยกันลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น102นัดยิงไป21ประตูกับอีก7แอสซิสต์ซึ่งในระหว่างนั้นในปี2019เขาได้ถูกยืมตัวไปอยู่กับมิโตะฮอลลี่ฮอคอีก1ฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวลงเล่นไปทั้งหมด17นัดยิงได้7ประตูกับอีก2แอสซิสต์และต่อมาในฤดูกาล 2021-2022 สโมสรโยโกฮาม่า FC ได้เห็นแววเด่นในตัวของโคกิจึงได้จัดการดึงตัวเขามาร่วมทีมซึ่งการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องคุ้มค่าและเป็นดีลที่ดีมากๆโดยโคกิโอกาวะตอบแทนต้นสังกัดใหม่ด้วยการยิงไปทั้งหมด27ประตูกับอีก4แอสซิสต์คว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของเจทูลีกไปครองพร้อมกับมีส่วนสำคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีกอีกครั้งได้สำเร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรืออยากสนับสนุนเราก็ติดต่อได้จากไลน์แอดด้านล่างเลยครับในนามทีมชาติโคกิโอกาวะติดทีมชาติชุดเยาวชนตั้งแต่ชุด U18 U19 U20 U21 U22 U23 และติดทีมชาติชุดใหญ่ในชุดลุยศึก East Asian Championship ซึ่งในรายการนี้เขาก็สามารถคว้าตำแหน่งดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์มาครองจากการยิงไปทั้งหมด3ประตูปัจจุบันโคกิโอกาวะในวัยเพียง25ปีเตรียมได้พบกับความท้าทายบทใหม่ในเวที J-League การเดโมแข่งในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญสำหรับตัวเขาที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายนี้ให้ได้เรามารอติดตามรับชมฝีเท้าของเขากันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ